มาที่ช่วงที่2นี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเอาล่ะเราเริ่มไม่ทันในช่วงต้นรายการในช่วงก่อนหน้านี้ไปในหุ้นหลายตัวนะคะแต่ว่าโอกาสในเรื่องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่าการกระจายความเสี่ยงถ้าณวันนี้จริงๆแล้วโอกาสอยู่ตรงไหนพี่โจมีทางเลือกอื่นมาให้กับคุณผู้ชมไหมคะครับก็นอกจากที่เราจะหวังทางด้านตัว capital gain คือราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาดีๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะพวก growth stock นะครับเราก็จะมาดูอีกอันนึงที่หลายๆคนสนใจเลยก็คือหุ้นที่ให้เหมือนพวกปันผลค่ะนะครับจริงๆแล้วการลงทุนในต่างประเทศไว้กันพอส่วนนึงไว้เพื่อปันผลระยะยาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใช่ครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเนี่ยเอาเงินมาฝากแบงค์นะครับจริงๆแล้วไม่ควรพูดแล้ว คนจะไม่ค่อยฝากกันแล้วนะครับหรืออีเวนต์มาซื้อกองทุน นะครับหรือว่าซื้อพันธบัตรเนี่ยเราเห็นผลตอบแทนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยน่าจูงใจสักเท่าไหร่แต่เราคิดว่ามันปลอดภัยไงพี่โจถูกใช่ครับแต่ว่าพันธบัตรเนี่ยภาษาอังกฤษอีกด้านนึงเขาเรียกว่า fixed income นะครับก็คือเราซื้อเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัวดอกเบี้ยเข้ามาในอัตราที่มันคงที่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาลงประเภทที่เป็นหุ้นที่มีปันผลเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับตรงนี้เราก็อาจจะได้ปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจนั่นไงเพราะว่าเราเข้าไปซื้อหุ้นเป็นรายตัวเนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทเนี่ยมีปัญหาด้านธุรกิจปุ๊บเนี่ยแน่นอนปันผลที่เคยหวังจะได้ก็กลับไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะขาดทุนด้วยนะงั้นเอาทางเลือกที่ความเสี่ยงดูจะน้อยสักนิดนึงแต่ว่าผลตอบแทนสูงสม่ำเสมอมีไหมคะครับพวก REITs นะครับในสิงคโปร์เนี่ยเป็นตลาด REITs ที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของโลกนะครับตัว market cap ของเขาคือ asset size ของเขาเนี่ยนะครับประมาณ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเกิดเทียบเนี่ยก็ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมี REITs เยอะมากเพราะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสนับสนุนนะครับก็จะมี REITs ที่เราเลือกมาให้นะครับจริงๆแล้ว REITs ที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยแต่ก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับเลือกในแง่ไหนก็คือมันก็เหมือนกับเราเนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหลายๆคนเนี่ยซื้อคอนโดหวังว่าจะได้เงินค่าเช่าเก็บเข้ามาแต่ท่านลงไปคำนวณนะครับราคาคอนโดปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดตามทำเลดีๆที่คนอยากจะเช่าเนี่ยยิวที่ท่านจะได้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่น้อยมากๆนะครับหลายๆที่เนี่ยไม่ถึง 5% ซะด้วยซ้ำได้แค่ 2-3% เราเลือกไซต์ก่อนหรือว่าเราเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนก่อนถ้าเป็นการอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยก็จะเป็นคือมันจริงๆแล้วมันต้องเลือกไปพร้อมๆกันเพราะมันก็จะบ่งบอกไซส์เหมือนกันถูกนะครับคือไซส์เนี่ยก็สำคัญคือไซส์ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็สะท้อนว่าเอ้ยเขามีความสามารถในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ความน่าสนใจในการลงทุนเนี่ยมันก็จะกระจายกลุ่มออกไปเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันเขาก็จะต้องเลือกไซส์มาก่อนละไซส์เล็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงเพราะว่ามันก็สะท้อนไปในสภาพคล่องด้วยสภาพคล่องก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่แน่นอนเราก็จะมี power นะครับมากขึ้นทีนี้เวลาการเลือก REITs เนี่ยก็คือเหมือนกับเรามี property อสังหาริมทรัพย์เนี่ยให้เช่ามันก็จะต้องแบ่งคลาสอีกมีหลายประเภทมากนะครับถ้าเกิดแบ่งง่ายๆเลยเนี่ย อย่างเช่นเป็นพวกโรงแรมเป็น REITs พวกโรงแรมนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเวลามีคนมาพักใช่ไหมครับเราก็จะเก็บเป็นตัวค่าที่พักไปนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้เราจ่ายเป็นปันผลนะครับอันนี้ประเภทโรงแรมหรือเรียกว่าเป็นพวก hospitality นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นพวก office อันนี้เราคงคุ้นเคยนะครับเป็น REITs ตัว office ให้เช่าหรือจะเป็นตัว industrial REITs นะครับอันนี้ก็คือให้เช่าเหมือนกันแต่ให้เช่ากับพวกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆHealthcare REIT ก็มีนะครับอย่างตัว Rilega Health Trust ในตัวสิงคโปร์นะครับก็เป็นพวกสถานพยาบาลเนี่ยครับมันก็จะมีให้เลือกเยอะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าอุตสาหกรรมตรงไหนเนี่ยที่เราสนใจนะครับแค่นั้นไม่พอมันก็จะมีอิทธิพลหลายๆอย่างที่จะเข้ามากระทบการลงทุนใน REIT นะครับอย่างเช่นถ้ามองภาพใหญ่สภาพเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ำปุ๊บเนี่ยการลงทุนใน REIT แน่นอนคนเช่าก็อาจจะหายไปน้อยลงนะครับไม่ต่อสัญญาเช่าอันนี้ก็จะถือว่าเป็นความเสี่ยงของ REITs อีกอันนึงนะครับหรือว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนแรงจูงใจเนี่ยของ REITs เนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำมากใช่ไหมครับ REITs ที่ให้ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็จะน่าสนใจพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บ sentiment ที่ไป REITs เนี่ยก็จะน้อยลงอันที่3ถ้าเกิดในต่างประเทศอีกเอาพูดถึงความเสี่ยงให้หมดเลยจะได้เข้าใจเลยนะครับก็คือความเสี่ยงในแง่ของพวก foreign exchangeนะครับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเทียบกับรายได้ที่เราได้มาเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบกับเงินบาทเนี่ยนะครับกำไรหรือขาดทุนแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนเนี่ยในกลุ่มเอเชียด้วยกันในอาเซียนเนี่ยนะครับ
currency movement เนี่ยมันจะค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับเทียบกับ extreme เลยถ้าเกิดเราไปลงในสกุลพวกยูโรในเยนหรือว่าเป็นดอลลาร์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะ work ค่อนข้างจะ against กับเขาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นกับ regional currency ด้วยกันเนี่ยความเสี่ยงก็น่าจะลดลงมาได้นิดนึงครับเอาล่ะเราเห็นภาพรวมกันแล้วนะคะของโอกาสแล้วก็การหยิบเอากองลีดมาเป็นทางเลือกในการลงทุนให้พี่โจช่วยเลยสักนิดดีกว่าเห็นอุตสาหกรรมแล้วก็จริงแต่ว่าอยากจะเทียบเข้าไปอีกสักนิดนึงว่าถ้าเป็นกองรีที่น่าสนใจจริงๆพี่โจเลือกกองไหนมาฝากคุณผู้ชมครับก็จะมีตัว Maple Tree Industrial Trust นะครับอันนี้เป็นรีอุตสาหกรรมครับเขาจะมี property เนี่ยถึงประมาณ84แห่งนะครับในย่านอุตสาหกรรมต่างๆในสิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเขาให้เช่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยตัวอาคารของเขาเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าค่ะนะครับถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมเบาก็จะมีอาคารแบบหนึ่งนะครับที่สามารถแชร์พวกสาธารณูปโภคร่วมกันได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวก Business Park นะครับเป็นอาคารสำนักงานเป็นคอมเพล็กซ์ตรงนี้เนี่ยพวกบริษัทข้ามชาติชอบนะครับชอบมาเช่านะครับอันนี้ก็จะออกจากตัวเมืองนิดนึงหรือจะเป็นอาคารไฮเทคบิลดิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกฟาซิลิตี้นึงอาคารสำหรับพวกทำอุตสาหกรรมพวกประกอบชิ้นส่วนอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นเขาจะตอบสนองความต้องการได้ดีนะครับการเดินทางก็สะดวกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอันที่สองก็คือการกระจายตัวของผู้เช่าของ Maple Tree ตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับผู้เช่าเนี่ยมีประมาณกว่า 2,000 รายนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่ากลุ่มของผู้เช่าเองเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายนั่นน่ะสิคะฟังดูแล้วคือแบบ ก็กระจายความเสี่ยงไปในตัวหมดเลยใช่นะครับคือถ้าเกิดพึ่งพิงแค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยมากเกินไปอย่างสมมุติว่าเป็นออโต้อินดัสทรีสัก 50% เนี่ยเวลาออโต้อินดัสทรีดาวน์เนี่ยเสร็จเลยใช่อันนี้ของเขากระจายออกไปค่อนข้างมากนะครับกลุ่มผู้เช่าก็กระจายอุตสาหกรรมผู้เช่าก็กระจายแล้วนะครับในแง่ของสัญญาเช่าเองเนี่ยก็มีการกระจายตัวเหมือนกันเพราะสัญญาเช่าพวกนี้เนี่ยบางทีก็ทำ2ปี5ปี10ปีก็มีนะครับก็กระจายตัวหมดอายุเนี่ยทยอยหมดอายุไปในปีข้างหน้าทำให้เขาสามารถบริหารจัดการได้ดีนะครับเนเจอร์ของเขาเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยเราถือว่าโอเคสุดยอดนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวเขาเรียกว่า occupancy นะครับการอัตราการเช่าเนี่ยของ Maple Tree เนี่ยอยู่ในช่วง90-95% นะครับถือว่าอัตราค่อนข้างสูงมาโดยตลอดมันมีสวิงบ้างครับอย่าไปนึกว่าทุกอย่างมันจะนิ่งนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราให้เช่าคอนโดเนี่ยถ้าเกิดคนเช่าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ดรอปแน่นอนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเขาจะบริหารจัดการได้ดีมากและที่สำคัญคือเขาจ่ายปันผลดีครับระดับราคาปัจจุบันเนี้ยให้ยืมถึงประมาณ 7% นะครับ 7% แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินปันผลที่เขาจ่ายออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งอันนี้เมื่อกี้ผมคุยเรื่องตัวฟิกซ์อินคัมไปแล้วว่าเวลาคุณลงพันธบัตรเนี่ยดอกเบี้ยที่คุณได้มันจะคงที่แต่อันนี้เนี่ยดอกเบี้ยที่คุณได้เนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นทางเลือกที่1ครับเป็นรีดกองที่มีการกระจายความเสี่ยงในเค้าเรียกว่าในลูกค้าใช่แล้วก็ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 7% ครับคุณผู้ชมชอบไหมถ้ายังไม่ชอบยังไม่พอมีหนึ่งทางเลือกครับอันนี้เป็นกองไหนคะครับอันนี้เป็นของ Frasers นะครับFrasers Commercial Trust นะครับย้อนหลังไปนิดนึงนะครับ Frasers Commercial Trust เนี่ย อยู่ในกลุ่มของคุณเจริญไทยเบฟนะครับถ้าจำได้ 2-3 ปีก่อนเนี่ยกลุ่มคุณเจริญเนี่ยเข้าไป take over Fraser and Neef นะครับซึ่งการ take over ตรงนั้นเนี่ยเขามีธุรกิจ Beverage ด้วยนะครับแล้วก็มีธุรกิจทางด้านตัว Property ด้วยเขาก็แยกธุรกิจกันชัดเจนนะครับในแง่ของตัว Property ตรงนี้เนี่ย Frasers Commercial Trust เนี่ยให้เช่าพวกอาคารสำนักงานครับอันนี้จะแค่กลุ่มเดียวเป็นแค่กลุ่มเดียวนะครับเขาจะมี Fraser Commercial Trust อาคารสำนักงานFraser Hospitality Trust ซึ่งเขาก็แยกออกมาเป็นพวกโรงแรมอยู่ในหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็จะมี Fraser Center Point Trust อันนี้เป็นพวกช้อปปิ้งมอลล์นะครับแยกออกมาแต่ว่าพี่โจเลือก Commercial เลือก Commercial นะครับตรงนี้เขามีการกระจายตัวที่ดีครับproperty ของเขาเนี่ย3แห่งอยู่ในสิงคโปร์อีก3แห่งอยู่ในออสเตรเลียนะครับข้อดีเนี่ยก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ Maple Tree นั่นแหละมีการกระจายตัวของผู้เช่าที่ดีนะครับอันนี้อีเวนต์กระจายตัวไปอีกประเทศนึงด้วยนะครับซึ่งทำให้เรียกว่าความเสี่ยงเนี่ยของการพึ่งพิงเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันลดลงนะครับการต่อสัญญาเช่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับก็คือการหมดอายุสัญญาเนี่ยมันจะทยอยหมดลงไปนะครับปันผล 7% up เหมือนเดิมนะครับ6ปีที่ผ่านมาปันผลเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยครับเป็นสไตล์ของการ manage ที่เราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับก็
ความเสี่ยงตามไหมก็อย่างที่บอกคุยไปตอนต้นนะครับก็อาจจะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนบ้างแต่ในแง่ของการบริหารจัดการแนวโน้มการเติบโตเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับในแง่ของความเสี่ยงมีอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าบริหารจัดการได้ดีแค่ไหนและที่สำคัญก็คือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งอัตราการผลเนี่ยใช่แค่ไหน2กองที่พี่โจ้ลองฝากคุณผู้ชม 7% ขึ้นไปคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าสนใจหรือเปล่ากับข้อมูลที่นำเสนอวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจ้มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้เบรนบล็อกหาจุดซื้อจุดขายกับคุณผู้ชมค่ะ